รู้ไหมปากกา 3D สามารถทำอะไรได้เยอะเลยทำของไปงานปาร์ตี้ทำเคสมือถือทำแหวนที่คุณสามารถดีไซน์เองได้แล้วยังซ่อมรองเท้าได้อีกด้วยนะมาดูศิลปะแนวแปลกจากวิดีโอใหม่ของเรากันเลยตายแล้วฉันสายแล้วไปไม่ทันแน่เลยไม่เป็นไรฉันสามารถใส่ชุดได้เพียง3วินาทีแต่งหน้าแบบรวดเร็วของมันต้องมีไม่มีอะไรที่น่าทำเกินไปกว่านี้แล้วลองมาดูกันเลยงั้นปากกา 3D ไปเลยพันเทปสายที่ปากกาเมจิกจากนั้นหยอดหมึกจากปากกา 3D ทำลายใบไม้แล้วรูดออกมาเมื่อแข็งตัวแล้วทำแหวนที่ไม่เหมือนกันสองวงว้าวดูแหวนนี่สิมันน่าเหลือเชื่อเพราะไม่คิดว่ามันจะออกมาสวยขนาดนี้ได้เลยดีจังสีแล้วก็ดีไซน์เข้ากับชุดของฉันเลยโอ้แย่แล้วสายอีกแล้วเรา5โมงเย็นเวลาพักดื่มชาโอ้ไม่นะแก้วโปรดของฉันแตกซะแล้วฉันจะช่วยชีวิตเธอเองอย่าเพิ่งจากกันไปนะวาดหูจับจากปากกา 3D ใส่เพิ่มหลายๆชั้นแล้วทำให้เป็นทรงของรูปหูจับตอนนี้แก้วเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่แถมยังน่ารักกว่าเดิมอีกด้วยขอบคุณนะจ๊ะคุณปากกา 3D เธอคือหมอของน้องแก้วกาแฟมาอัปเกรดเคสมือถือกันหน่อยสิว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ของพวกเนี้ยเอามากเลยฉันคงต้องหาอย่างอื่นใช้อะไรดีนะคิดสิคิดสิคิดพิกาจูจากเรื่องโปเกมอนเจ้าพิกาจูเนี่ยคือตัวละครโปรดของฉันเลย แล้วนี่ก็คือไอเดียมาทำพิกาจูบนเคสมือถือกันวาดรูปร่างมือถือลงบนกระดาษจากนั้นนำภาพปริ้นมาให้ตรงกับขนาดของมือถือแล้ววาดด้วยปากกา 3D ใช้หลายๆสีนะทำลวดลายไว้ที่ด้านหลังจากนั้นพับกระดาษแบบนี้แล้ววาดต่อไปอีกนำกระดาษออกแล้วทำกรอบและมุมเพื่อสามารถใส่มือถือเข้าไปได้ตอนนี้คุณก็สามารถดีไซน์เคสมือถือจากตัวการ์ตูนที่คุณชอบจะหาซื้ออยู่ทำไมในเมื่อคุณสามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยปากกา 3D ดูสิคุณสามารถพกปิกาจูไปได้กับคุณทุกที่ทุกเวลาวันนี้อยากลองใส่รองเท้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอาล่ะได้เวลาวิ่งแล้วเอ้าช์เอ้ยคุณบอสขามาแล้วค่ะมาก็ดีละงานที่จะให้ทำเนี่ยเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ศิลปะนะโอ้ฉันทำแหวนค่ะใน3นาทีไม่อ่ะมันง่ายไปรองเท้าเธอขาดเปล่าซื้อมาใหม่ค่ะซะแล้วงั้นขอยืมปากกา 3D หน่อยนะคะบอสเดี๋ยวจะโชว์ความ Amazing ของปากกานี้ให้ดูค่ะซ่อมรองเท้าด้วยปากกาเนี่ยนะใครจะไปคิดมันได้ผลดูสิรอยขาดหายไปเลยเรากำลังสอบปลายภาคกันวันนี้แต่เบนได้พกอะไรบางอย่างมาด้วยในวันนี้อะไรอ่ะรูปภาพครับครูนี่คือบทกวีบทงามของเชกสเปียร์ครับกะว่าจะตั้งไว้ดูเพื่อระลึกถึงท่านตอนสอบนะครับปริ้นภาพตัวอักษรโบราณมาวาดตามรอยด้วยปากกา 3D แล้วร่างตามตัวหนังสือหยักๆนำตัวหนังสือออกเจาะแผ่นกระจกพลาสติกให้เป็นรูจากนั้นสอดเชือกเข้าไปแบบนี้ทำเป็นหนังสือเปิดได้2หน้าใส่ตัวหนังสือลงไปเอาล่ะเริ่มสอบได้
ว้ใจฉันได้เลยพวกฉันน่ะโลกคำตอบทั้งหมดไว้ในนี้หมดแล้วเพียงแค่ตั้งไว้แล้วก็ชะโงกหน้าอ่านแค่นี้ก็เรียบร้อยดูสินักเรียนตั้งใจหันหน้าสอบกันจริงๆเลยหมดเวลาแล้วส่งคำตอบมาได้เลยนี่รู้ไหมไม่น่าเชื่อเลยนะตอบถูกทุกข้อเลยหอรู้แล้วลอกกันมาใช่ไหมตอบเหมือนกันเด๊ะเลยมาเอาหนังสือนั่นมาเลยจะยึดไว้แล้วก็ปากกาด้วยโก่งข้อสอบก็ไม่ต้องเล่นแล้วปากกา 3D เนี่ยหมดคาบเรียนแล้วจ้ากลับบ้านได้อยากได้ที่แค่หนังสือจังหรือว่าเราสามารถเนรมิตจากปากกา 3D ได้นะพลิกกระดาษเสร็จแล้วให้แรงเงาแบบนี้แล้วก็พลิกกลับจากนั้นร่างตามเส้นด้วยดินสอตัดออกหมดคาบเรียนแล้วจ้ากลับบ้านได้ทำลายบนกระโปรงที่ผมแล้วก็อย่าลืมหน้าด้วยนะเจ๋งทีนี้ก็ได้ที่แค่หนังสือสุดเจ๋งแล้วล่ะทำอะไรต่อดีนะหรือจะทำเครื่องใช้สำนักงานแหมเวอร์ไปแล้วไหนถ่ายเซลฟี่หน่อยสิว้ายสยองหน้าคนหรือหนังเท้าอูดดีกับหมอค่ะหน้าฉันพังอีกแล้วอย่างนี้ต้องไปคลินิกเสริมความงามซะหน่อยหมอคะอยากสวยอ่ะได้สิจ้าเดี๋ยวหมอจัดให้ถ้าจะเอาสวยๆแพงหน่อยนะได้เลยค่ะจัดไปเลยได้เดี๋ยวสวยสมใจการผ่าตัดดำเนินต่อไปนานถึง3ชั่วโมงคุณหมอเสริมความงามพลาสติกได้ทำงานสุดฝีมือของเขานี่คือผลงานที่ทุ่มเททั้งเวลาแล้วก็ฝีมือไหนลุกขึ้นมาแล้วก็ชมหมอสิจ๊ะว่ามันสวยงอที่คาดผมจากนั้นใส่เทปไว้ตรงส่วนที่งอแล้ววาดลายขนตาลงไปลากยาวขึ้นไปแล้วตัดปลายด้วยกรรไกรนำขนตาออกมาแล้วนำไปใส่ในกล่องว้าวหมอคะหนูสวยประหลาดมากค่ะขอบคุณนะคะนี่แหละขนตาในฝันของหนูเลยหนูจะกลับมาอีกค่ะถ้าขนตามันแตกแล้วคนต่อไปหมอครับคือพอดีของผมยาวไปหน่อยอะไรผมมั้งครับงั้นตัดมันซะเลยจะเสร็จหรือยังเนอะอยากไปงานปาร์ตี้แล้วเนี่ยปาร์ตี้ตีแมวทำไงดีไม่มีเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วปากกาฉันหายไปไหนนะเดี๋ยวลองทำของน่าใช้ดูดีกว่าปากกา 3D นี่แหละสามารถช่วยฉันได้ร่างรูปที่คาดผมลงบนแผ่นพลาสติกวาดหูลงไปแล้ววาดทับด้วยปากกา 3D แล้วนำออกมาจากนั้นตั้งหูแล้ววาดเส้นลงไปอีกให้เป็น3มิติมากขึ้นติดไว้ที่ที่คาดผมแล้วตกแต่งส่วนที่เหลือด้วยสีขาวเพื่อให้เหมือนขนนุ่มๆแล้วทาทับด้วยสีเงินหูแมวทำให้ฉันดุนหน้าหลงไหลแค่ต้องวาดหนวดแล้วก็ถืออาหารเม็ดไปด้วยไปล่ะเมียวคุณชอบไอเดียของเราไหมบอกเราหน่อยว่าไอเดียไหนถูกใจคุณที่สุดขนตาหนายาวทนแหวนหรือแผ่นโกงข้อสอบกันนะช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง
พื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องทรูมทรูมของเรานะจ๊ะ